สำหรับ modification tool นะคะซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการ sketch นะคะนักศึกษาสามารถจะเห็นได้จากบริเวณนี้นะคะอันนี้คือเครื่องมือช่วยในการ sketch ทั้งสิ้นนะคะเครื่องมือช่วยในการ sketch อันแรกนะคะก็คือ trim trim จะมี2แบบก็คือเป็น trim entity นะคะแล้วก็จะเป็น extend entity เริ่มต้นจาก trim entity ก่อนนะคะสมมติว่าอาจารย์สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมา1อันนะคะอาจารย์ก็สร้างเป็นสล็อตแบบนี้ซึ่งจริงเรามีคำสั่งสล็อตอยู่แล้วนะคะอันนี้ละถ้าสมมติว่าเราใช้สี่เหลี่ยมกับวงกลมนะคะแล้วอาจารย์ต้องการทำเป็นสล็อตเนาะอาจารย์ก็ตัดตรงส่วนบริเวณที่เราไม่ต้องการทิ้งไปนะคะโดยใช้การทริมทริมคือการเล็มเอาส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะคะทีนี้ trim มันก็จะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด5แบบนะคะที่เราใช้บ่อยๆก็จะมี trim entity ที่เป็น power trim นะคะกับ trim to process นะคะเลือกจาก power trim ก่อนนะคะตัว power trim เนี่ยนะคะมันจะวิธีการใช้ก็คือเราใช้วิธีการลากเมาส์ผ่านเส้นที่เราไม่ต้องการนะคะเส้นไหนบ้างที่ไม่ต้องการลากผ่านแบบนี้กดเมาส์ค้างนะคะแล้วก็ลากผ่านทั้งหมดเลยผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราเลือกเป็น trim to closet นะคะคลิก trim แล้วก็เลือก trim to closet แบบนี้ trim to closet จะเหมือนกันไกลนะคะเราต้องเอาตัวเมาส์เนี่ยไปวางบนเส้นที่เราต้องการตัดนะคะแบบนี้ก็ตัดไปเรื่อยๆนะคะคลิกเอาเว้าไปวางแล้วก็คลิกเลือกเส้นที่เราต้องการตัดออกนะคะแต่มันจะตัดได้ก็ต่อเมื่อมันมีจุดตัดระหว่างเส้นกับเส้นนะคะก็จะได้ trim to process แบบนี้นะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่ต่างกันนะคะระหว่าง power trim กับ trim เพราะว่า power trim เนี่ยมันเป็นแค่เทคนิคการลากเมาส์ใช้เทคนิคการลากเมาส์เอา trim to process ก็คือใช้เทคนิคการเลือกเส้นที่เราจะต้องการตัดออกนะคะก็ขึ้นอยู่กับความถนัดสำหรับทริมที่เป็นคอร์เนอร์นะคะถ้าเราเลือกคอร์เนอร์ถ้าเราเลือกเส้นนะคะมันจะมีจุดตัดมันอยู่ตรงนี้เนาะระหว่างเส้น2เส้นมันจะมี2ด้านถ้าเราเลือกด้านนี้นะคะกับตัวเส้นตั้งเลือกฝั่งนี้นะคะเส้นด้านบริเวณนี้ก็จะถูกลบทิ้งไปแต่ถ้าเราเลือกด้านนี้กับด้านนี้นะคะตรงบริเวณด้านที่เราไม่เลือกมันก็จะตัดทิ้งไปที่มุมนะคะอันนี้คือคอร์เนอร์นะคะส่วนที่เป็น trim away inside นะคะสมมติว่ามีเส้นแบบนี้นะคะ trim away inside เราคลิกที่ตัว trim แล้วเลือกเป็น trim away inside นะคะนักศึกษาก็เลือกเส้นตั้งนี้นะคะมันก็จะตัดเอาเส้นที่อยู่ตรงกลางระหว่างเส้นตั้ง2เส้นที่เราเลือกเมื่อสักครู่นะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะ trim away outside อันเดียวกันนะคะเลือก trim แล้วก็ trim away outside นะคะเราเลือกเส้นนี้กับเส้นนี้นะคะแล้วก็คลิกนี้มันก็จะตัดเส้นที่อยู่ด้านนอกระหว่างเส้นตั้ง2เส้นที่เราเลือกเมื่อสักครู่นะคะเส้น2เส้นแรกที่เราเลือกเมื่อสักครู่นะคะอันนี้ก็คือวิธีการใช้ trim นะคะก็แล้วแต่ว่านักศึกษาถนัดแบบไหนนะคะส่วนตัวที่เป็น extend นะคะตัวที่เป็น extend ก็คืออย่างเช่นสมมติเรามีเส้นนี้1เส้นนะคะกับเส้นนี้อีก1เส้นนะคะระหว่าง2เส้นนี้นะคะมันใกล้กันนะคะมันสามารถที่จะยืดเข้าไปหากันได้นะคะเราก็ใช้ extendนะคะแล้วก็เลือกเส้นนี้นะคะเอาเมาส์เส้นนี้มาวางมันก็จะวิ่งไปหาเส้นที่ใกล้ที่สุดนะคะกับด้านนี้มันก็จะวิ่งมาตรงเส้นสีเหลืองนะคะก็คือเส้นที่มันจะถูก extend ออกไปกับตัวนี้นะคะเป็นลักษณะนี้อย่างอันนี้ไม่มีนะคะไม่สามารถวิ่งไปที่เส้นไหนได้อย่างนี้อีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้คือ extend entity นะคะสำหรับ convert entity นะคะจะใช้ก็ต่อเมื่อเรามีรูป 3D แล้วนะคะหรือเรา extrude รูป 3D 3 มิติออกมาแล้วนะคะเราถึงจะใ
convert entity นี้ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวค่อยไปเรียนในตอนที่เราทำ3มิตินะคะถัดมานะคะคือ offset entity สมมุติว่าอาจารย์มีรูปร่างของ sketch นะคะรูปโครงร่างของ sketch เป็นแบบนี้และอาจารย์ต้องการทำให้มันมีรูปร่างเดิมแต่ว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงนะคะอาจารย์ก็ใช้วิธีการทำ offset นะคะ offset ก็คือจะเป็นการทำซ้ำรูปโครงร่างที่เรามีนะคะโดยให้มันห่างจากผิวโครงร่างเดิมออกจากเส้น entity โครงร่างเดิมออกไปตามระยะที่เรากำหนดนะคะสมมุติว่าอันนี้กำหนดไว้ที่10เนาะนะคะแล้วอาจารย์ก็เลือกเส้นโครงนี้นะคะทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราเลือกเป็นแบบตรงเช็คบ็อกซ์ตรงนี้เราเลือกเป็นแบบ select chain นะคะคือเราเลือกไม่ว่าจะเป็นเลือกเส้นไหนก็ตามนะคะบนโครงผิวปิดอันนี้นะคะมันก็จะ offset ให้เราทั้งโครงเลยก็คือเป็นเชนนะคะแต่ถ้าสมมุติเราเอาเช็คเชนตัวนี้ออกนะคะ select เป็น select chain ตัวนี้ออกนะคะเราเลือกขอบเส้นไหนมันก็จะให้มาเฉพาะเส้นนั้นนะคะเลือกต่อไปสามารถเลือกได้มากกว่า1เส้นนะคะในการทํา offset 1ครั้งดีถ้าเรารู้ว่าเราต้อง offset นะคะรูปผิวปิดทั้งหมดนะคะ entity ผิวปิดทั้งหมดนี้แล้วก็เลือกเป็น select chain ก็ได้นะคะโอเคทีนี้การ offset เนี่ยนะคะเห็นไหมคะมันจะมี offset ออกไปด้านนอกนะคะถ้าเราต้องการให้มันเข้ามาด้านในก็คลิกหัวอักษรด้านในแบบนี้ก็ได้นะคะหรือนะคะคลิกสมมติจะเลือกเป็น select chain นะคะแล้วก็คลิกตัวนี้แล้วเลือกคลิกตรงนี้เป็น reverse นะคะ reverse ก็คือตรงสีเหลืองตัวนี้มันก็จะเป็นตัวที่เป็น preview ให้เราดูนะคะว่าตัวเชนที่มัน copy เข้ามาข้างในมันเป็นรูปร่างแบบไหนนะคะทีนี้ถ้าสมมุติเราต้องการ offset ออกไปทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกนะคะให้เราเลือก by direction นะคะ by direction ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ได้ทั้ง offset ออกไปด้านนอกแล้วก็ offset ออกไปด้านในนะคะตามโครงผิวต้นโครงเส้นต้นแบบที่มีอยู่นะคะแล้วก็ตามระยะที่เรากำหนดนะคะสมมุติให้เป็น5นะคะลักษณะนี้เราก็จะได้ออกมา2เส้นนะคะทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกนะคะถ้าเราต้องการแค่ด้านใดด้านหนึ่งก็เอาเช็คบ็อกซ์ตรง direction นั้นออกนะคะตรง by direction ออกนะคะต้องการให้มัน offset ออกไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะก็คลิกที่เช็คบ็อกซ์ของ reverse นะคะเข้ามาข้างในหรือออกไปข้างนอกนะคะลักษณะนี้โอเคเสร็จแล้วเราก็คลิกโอเคเมื่อเราได้สิ่งที่เราต้องการนะคะอันนี้ก็คือการทำ offset modification tool ถัดมานะคะก็คือเป็น miller entity นะคะ miller entity ก็คือการmiller ภาพนะคะการสะท้อนภาพจากฝั่งซ้ายไปยังฝั่งขวาหรือฝั่งขวาไปยังฝั่งซ้ายบนลงล่างล่างขึ้นบนนะคะเพราะนั้นเวลาที่เราสเก็ตเนี่ยเราจะสเก็ตแค่ครึ่งเดียวนะคะสมมติว่ารูปชิ้นงานที่อาจารย์ต้องการคือรูปนี้เนาะนะคะรูปนี้มันสมมาตรกันซ้ายขวาเพราะฉะนั้นเวลาอาจารย์สเก็ตนะคะก็สเก็ตแค่ครึ่งเดียวนะคะอาจารย์จะสเก็ตครึ่งซ้ายหรือสเก็ตครึ่งขวาก็ได้นะคะแล้วก็ให้ใช้เส้นที่เป็นเซนเตอร์ไลน์นะคะเป็นเหมือนเส้นกระจกนะคะเส้นสำหรับในการสะท้อนนะคะโอเคนี่รูปนี้คือรูปที่อาจารย์ต้องการได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ลบรูปนี้ทิ้งก่อนนะคะแล้วอาจารย์ก็ลากเส้นกระจกขึ้นมาก่อนหนึ่งเส้นนะคะเส้นกระจกที่อาจารย์ลากขึ้นนะคะสำหรับใช้ในการมิลเลอร์นะคะจะเป็นเส้นเซ็นเตอร์ไลน์นะแล้วก็รูปแบบเมื่อกี้อาจารย์จะวาดได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็วงกลมอยู่ตรงกลางโอเคแล้วเราก็ทริมนะคะจะใช้เป็น power trim หรือจะใช้เป็น trim to closest ก็ได้นะคะเส้นตั้งตรงนี้อาจารย์ก็ไม่ต้องการนะคะเพราะไม่งั้นมันจะเกิดเป็นเส้นแบกเนาะตรงนี้ก็ต้องเป็นเส้นที่ตรงนี้จะต้องไม่มีเส้นนะคะก็จะมีเฉพาะเซ็นเตอร์ไลน์อย่างเดียวเสร็จแล้วอาจารย์ก็ไปคลิกที่ Miller Entity นะคะตรง Property Manager มันจะขึ้นไฮไลท์ตรงนี้นะคะตรงช่องแรกก่อนนะคะช่องแรกตรงนี้มันขึ้นไฮไลท์คือต้องการให้เราเลือก Entity ที่จะ Miller ก็คือให้เราเลือกเส้นหรือส่วนโค้งที่ต้องการจะมิลเลอร์ไปนะคะแบบนี้
อ่ะพอเราเลือกเส้นหรือส่วนโค้งได้หมดแล้วนะคะก็ให้มาคลิกที่ Miller About นะคะ Miller About ก็คือให้เลือกเส้นที่เป็นเส้นกลางที่จะใช้เป็นกระจกในการสะท้อนแล้วก็เลือกเส้นที่เป็น Centerline นะคะทีนี้เราจะเห็นว่าสีเหลืองเนี่ยคือ Preview มันถูกสะท้อนไปทางขวามือแล้วนะคะถ้าได้ตามที่เราต้องการเราก็กดโอเครูปที่เราได้ก็จะเป็นรูปนี้นะคะอันนี้สำหรับการมิลเลอร์นะคะมาพักการทำแพทเทิร์นนะคะการทำแพทเทิร์นมีอยู่2แบบนะคะก็คือเป็นแบบลีเนียร์แพทเทิร์นกับแบบเป็นเซอร์คูลาร์แพทเทิร์นนะคะลีเนียร์แพทเทิร์นก็คือการทำซ้ำนะคะเอนติตี้ที่เราต้องการนะคะไปตามแกน x หรือแกน y หรือไปตามแกน x และแกน y นะคะส่วนตัวที่เป็นcircular นะคะ circular pattern เนี่ยนะคะก็จะเป็นการทำซ้ำ entity ที่เราต้องการนะคะรอบจุดศูนย์กลางหรือรอบจุดใดจุดหนึ่งนะคะโดยที่เราสามารถจะกำหนดจำนวนตัวแล้วก็กำหนดจำนวนกำหนดมุมองศาที่จะให้มันหมุนรอบได้นะคะทีนี้มาดูที่ linear ก่อนนะคะ linear entity ก่อนที่เราทำ linear entity เราจะต้องวาด entity ขึ้นมาก่อนสักหนึ่งอันนะคะสมมุติอาจารย์วาดวงกลม1วงขึ้นมาแล้วอาจารย์ต้องการแพทเทิร์นวงกลมนี้ไปทางขวามือนะคะกับลงข้างล่างนะคะทางขวามือนะคะถ้าเราดูจากแกนเนาะมันคือแกน x นะคะและถ้าลงข้างล่างมันคือy ลบนะคะขวามือไปทางขวามือคือ x บวกนะคะลงมาข้างล่างคือ y ลบขึ้นไปข้างบนคือ y บวกนะคะทีนี้เราก็จะทำ linear pattern นะคะก็ไปคลิกที่ linear pattern นะคะ direction ที่1คือแกน x direction ที่2คือแกน y นะคะทีนี้ตรงนี้มันจะขึ้นว่า entity to pattern นะคะก็ให้เราคลิกไฮไลท์ที่ตรงนี้แล้วก็เลือก entity ที่เราต้องการ pattern ไปนะคะโอเคทีนี้direction ที่1เนี่ยมันจะไปตามแกน x นะคะก็คือแกน x ด้านนี้เนาะนะคะระยะห่างระหว่าง entityที่เราจะแพทเทิร์นไปนะคะตรงนี้คือ distance นะคะระยะตรงนี้ก็คือวัดจากเซนเตอร์ถึงเซนเตอร์ของตัว entity นี้มันจะเท่ากับ10หน่วยนะคะหรือ10มิลลิเมตรมีทั้งหมดจำนวน2ตัวนะคะถ้าสมมติตรงนี้เราใช้8นะคะสมมติว่าระยะห่างตัวเราใช้8นะคะแล้วเราก็ขยับนะคะเพิ่มจำนวนตัวออกไปให้ด้านนี้มี5ตัวนะคะทีนี้ถ้าต้องการแพทเทิร์นลงมาด้านล่างนะคะตอนนี้เนี่ยทางแกน y เนี่ยนะคะมันมีแค่ตัวเดียวนะคะเวลานับจำนวนตัวของการแพทเทิร์นมันจะนับตัวต้นแบบด้วยนะคะอย่างเช่นตรงนี้เราใส่เข้าไป5นะคะทางแกน x เข้าไป5ก็คือ1 2 3 4 5นะคะที่ถ้าจะลงมาด้าน y นะคะอันนี้ตอนนี้มีตัวเดียวนะคะเราก็คลิกขึ้นไปเพิ่มจำนวนตัวเข้าไปเป็น2แต่ตอนนี้เนี่ยมันขึ้นไปทาง y บวกเนาะถ้าเราต้องการให้มันลงมาทาง y ลบนะคะเราก็มา reverse direction นะคะโดยคลิกที่ตัวลูกศรที่อยู่หน้า y x y axis ตัวนี้นะคะคลิกก็ไปหนึ่งครั้งมันก็จะเป็น y ลบนะคะแล้วเราก็สามารถใส่ระยะตรงนี้เข้าไปได้สมมตินี่เป็น6นะคะ distance ระหว่าง y ระหว่างที่ pattern ลงมาทางด้าน y นะคะเท่ากับ6แล้วเพิ่มจำนวนตัวเข้าไปนะคะทีถ้าในกรณีที่เราต้องการแพทเทิร์นเฉพาะ x อย่างเดียวนะคะเราก็ใส่จำนวนตัวของ y เป็น1นะคะแต่ถ้าเราต้องการแพทเทิร์นเฉพาะ y อย่างเดียวเราก็ใส่จำนวนตัวของ direction x เป็น1เท่านั้นเองนะคะนี่คือการใช้ linear pattern นะคะโอเคแล้วก็คลิกโอเคไปตอนนี้เราก็จะได้แพทเทิร์นนะคะของตัววงกลมนะคะไปตามแกน x 4ตัวนะคะระยะห่างเท่ากับ8ลงมาแกน y 4ตัวนะคะมาทางแกน y ลบ4ตัวนะคะระยะห่างเท่ากับ6นะคะอันนี้ก็คือการทำลีเนียร์แพทเทิร์นนะคะถัดมานะคะเป็นอันสุดท้ายนะคะคือเซอร์คูลาร์แพทเทิร์นนะคะเซอร์คูลาร์แพทเทิร์นนะคะอาจารย์สร้างวงกลมขึ้นมา1วงแบบนี้นะคะแล้วก็คลิกที่ตัววงกลมนะคะให้ขึ้นสีฟ้า Property Manager ตรงนี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็คลิกที่ For Construction นะคะตอนนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนวงกลมจากที่เป็น
solid line นะคะให้เส้นของวงกลมเนี่ยเป็น center line นะคะตัวนี้ก็คือใช้สำหรับในการเป็นเส้นเป็นโค้งอ้างอิงนะคะในการให้ dimension หรือให้ขนาดนะคะโอเคทีนี้อาจารย์สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วกันนะคะใช้สี่เหลี่ยมในการ patternตรงนี้เนาะสี่เหลี่ยมแบบเป็นเซนเตอร์นะคะแล้วทีนี้คืออาจารย์ต้องการแพทเทิร์นสี่เหลี่ยมนะคะไปรอบไปตามแนววงกลมนี้นะคะก็คือต้องรอบจุดศูนย์กลางของวงกลมนี้เนาะนะคะให้เราเลือก entity ตัวนี้ก่อนนะคะให้เลือกสี่เหลี่ยมตัว entity สี่เหลี่ยมตัวนี้ไว้ก่อนแล้วค่อยไปคลิกเลือก circular pattern โอเคนี้คุณจะเห็นว่า point ตัวนี้มันกลายเป็น point ของจุดศูนย์กลางของส่วนโค้งตัวนี้ไปแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะเราเลือก entity ไปแล้วนะคะทีนี้มันก็จะ pattern ไอ้ตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้รอบวงกลมนี้นะคะโดยที่เราก็สามารถเพิ่มจำนวนตัวเข้าไปตอนนี้มี4ใช่ไหมคะมุมที่ใช้ในการ pattern ตอนนี้มันกำหนดไว้ที่360นะคะก็คือรอบวงกลมแล้วก็Eco Spacing ถูกเช็คตรงนี้ก็หมายถึงว่ามันจะแบ่งมุม360ออกเป็นเท่าๆกันนะคะโดยหารด้วยจำนวนตัวที่เรากำหนดนะคะตอนนี้มี7ถ้าหารด้วย8นะคะมันก็จะกลายเป็นมุม45ใช่ไหมคะประมาณนี้เนาะนะคะถ้าเราเอา Eco Spacing ออกนะคะมันก็จะตรงมุมตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่กำหนดระหว่างตัวแพทเทิร์นนะคะตัวที่1กับตัวที่2ตัวที่2กับตัวที่3ไปเรื่อยๆนี่ลองลดดูนะคะเป็นลักษณะนี้อันนี้ก็จะเป็นมุมที่นะคะมุมที่ลดลงไปเป็น28 29 3 28 25นะคะมุมก็จะแคบไปเรื่อยๆนะคะลักษณะนี้นะคะอันนี้ก็จะได้เป็นเซอร์คูลาร์แพทเทิร์นนะคะ